คณบดีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลท่านก็ให้ข้อมูลว่าทางโรงพยาบาลได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นประดิษฐานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฝั่งด้านแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพื่อจะให้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาสามารถมองเห็นได้ด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับในช่วงเวลากลางคืนก็จะเห็นว่ามีความชัดเจนเพราะว่ามีการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นประดิษฐานที่อาคารศาลาศิริราช100ปีบริเวณใกล้กับลานพระราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนกนะครับเพราะว่าจุดนั้นบริเวณนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์พระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมถึงพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยทางโรงพยาบาลบอกว่าจะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตลอดไปครับหรืออย่างน้อยกว่าจะครบ100วันและกลางคืนอย่างที่เห็นจะเปิดไฟเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับ